พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรวันนี้เวลา 10:38 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จออกณวังเทเวศทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นพระบิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2473เป็นบุตรของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรมีพี่น้อง4คนสมรสกับหม่อมราชวงศ์พันสวรีปัจจุบันคือท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรมีธิดา2คนคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตและหม่อมหลวงสรารีกิติยากรด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเซนคาเบียนจากนั้นไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษจนจบวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมายมิดเดิลเทปเบิร์มและยังได้เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาอีกด้วยและเริ่มต้นชีวิตทำงานโดยเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปี2506โดยตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและได้รับตำแหน่งผู้พิพากษาครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางผู้พิพากษาศาลอุทธรรองอธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางตามลำดับจนได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางตำแหน่งสูงสุดในการรับราชการคือรองประธานศาลฎีกาจนครบวาระเกษียณจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีและถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชราในวัย74ปีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาดจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในเทศกาลตรุษจีนวันนี้เวลา 10:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาดจำรูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในเทศกาลตรุษจีนโดยพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งเวหาดจำรูนพระราชวังบางปะอินมีอยู่สองพระป้ายพระป้ายแรกคือพระป้ายที่เป็นพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีและพระป้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจารึกไว้เป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จันทร์ปิดทองขอบไม้จันทร์จำหลักลายจีนซึ่งพระป้ายทั้งสองประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลายลงรักปิดทองตั้งอยู่ณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งเวหาดจำรูนสำหรับเครื่องสังเวยเป็นเครื่องคู่ประกอบด้วยหัวหมูเป็ดไก่ขนมเข่งขนมเปี๊ยะซาลาเปาผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองวิมานเทวดาทำด้วยกระดาษผ้าสีชมพูประทัดดอกไม้ธูปเทียนเงินและเทียนทองพระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้านเพราะธรรมเนียมจีนเคารพนับถือกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษการบูชาเส้นสูงแสดงว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ปฏิบัติทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเป็นประจำทุกปีแต่ในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงประกอบพระราชพิธีดังกล่าวแทนพระองค์